สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะผอ.สวัสดีครับครูมดรับกาแฟสักแก้วไหมคะคุณน่าลองอยู่นะครับวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องกาแฟเนาะใช่แต่ว่าก่อนที่จะไปคุยเรื่องกาแฟขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนะครับพันธรักษ์ผูกพันครับสันติกาจงรักหรือครูมดค่ะครับผมวันนี้เราสองคนกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับหมายว่าเราเจอกันอีกครั้งนึงในคอร์สภาษาและวัฒนธรรมนะครับซึ่งเป็นตอน reading แล้วเนาะเราก็จะเอาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการใช้ชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมที่แวดล้อมพวกเราอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับเอามาดูมาคุยกันว่าพอเป็นarticle ที่เป็นการอ่านนะครูมดนะเราจะสามารถประยุกต์ใช้ในข้อสอบตัวอีกอย่างไรซึ่งข้อสอบพาร์ทที่7เนี่ยนะคะครับผมก็จะเป็นพาร์ทเจ้าปัญหาของหลายๆคนเลยถูกต้องนะคะเป็นพาร์ทที่แบบใช้เวลาเยอะใช้พลังงานเยอะวันนี้เราก็เลยจัดคอร์สนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับท่านผู้ชมค่ะถูกต้องครับแต่ไม่ต้องกังวลคอร์สของเรานะครับมีเวลาทั้งหมดต่อ1ตอนเนี่ยน้อยกว่า60นาทีแน่นอนนะครับเพราะว่าการอ่าน reading หรือว่าการคุยกันเนี่ยไม่ควรใช้เวลานานนะแล้วเราก็จะพยายามนะครับแทรกในเรื่องของเทคนิคในการทำข้อสอบในส่วนของ reading ให้อาจจะเป็นทุกตอนไปนะครับคือพอได้ฟังบ่อยๆได้ย้ำบ่อยๆเราจะนึกออกละว่ามันคือเทคนิคนี้แล้วเราก็จะพยายามนะครับนำเทคนิคนี้ไปประยุกต์ใช้ตอนเราสอบจริงๆเนาะครูมดเนาะใช่ค่ะช่วยกันคิดช่วยกันทำนะคะรับรองไม่เหงาค่ะกลับมาทำไมกาแฟวันนี้ก็พอดีบทความที่เราเลือกมานะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกาแฟค่ะนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับกาแฟก็เลยทำฉากคือจริงๆลึกๆอยากเป็นบาริสต้ากาแฟหอมมากนะครับก็ใครสนใจอยากชิมกาแฟหอมไปร้านของครูมดได้ร้านของลูกพี่ลูกน้องละกันเขาก็ขอบคุณสปอนเซอร์นิดนึงนะคะให้เมล็ดกาแฟมาเนาะจริงๆมาอะไรจริงๆเขาก็ให้น้ำมาด้วยแต่ว่าสีมันไม่ค่อยสดใสเราเลยเอาไปก่อนนะคะครับผมแล้วเครื่องตรงนี้นี่มาอย่างไรครับเนี่ยอันนี้เป็นของที่บ้านค่ะพอดีสีสันสดใสมันเป็นเครื่องเนสเปรสโซ่นะคะก็เนสเปรสโซ่ก็เป็นมีต้นกำเนิดการกินกาแฟเนี่ยมาจากอิตาลีนะเขาก็แบบกินแบบง่ายๆอ่ะกระดกนี่คือแก้วช็อตนะช็อตเหมือนช็อตเหล้าเนสเปรสโซ่อะไรเงี้ยใช่ไหมก็ใส่กาแฟลงมาใช่ค่ะนะแล้วก็แบบว่ากระดกกรึบไปนะก็คือออกมาปุ๊บก็กระดกเลยอืมใช่ตอนนี้พอจะทราบไหมคะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยก็เป็นผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่ระดับนึงนะในโลกนี้ก็เห็นมีหลายเจ้าเนาะที่บอกว่าผลิตที่ดอยสูงในทางเหนือใช่ไหมครับถูกต้องค่ะก็เชียงรายเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสถานที่ปลูกกาแฟเนาะถูกต้องค่ะก็จะมีอยู่ยี่ห้อหนึ่งพูดได้ไหมพูดชื่อนิดนึงดอยช้างจริงๆเป็นชื่อดอยที่เชียงรายนะคะก็เป็นแหล่งผลิตกาแฟส่งออกด้วยนะคะแล้วก็มีสาขาในต่างประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างเกี่ยวข้องกับบทความที่เราเอามาให้อ่านในวันนี้เกี่ยวกับผู้ผลิตเมล็ดกาแฟครับผมก็ในเรื่องของกาแฟมีส่วนประกอบหลายอย่างเนาะจริงๆมันเป็นถือว่าเป็นวัฒนธรรมในสมัยนิยมก็แล้วกันนะครับเป็น pop culture ในปัจจุบันนี้นะครับใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องของการดื่มกาแฟที่มันแบบว่าเขาเรียกว่าเจ้าของกาแฟการดื่มจริงน่าจะเป็นคนอิตาเลียนเนาะเพราะว่าศัพท์ทางที่เรียกกาแฟต่างๆเนี่ยมาจากภาษาอิตาเลียนค่อนข้างเยอะเนาะถูกเนี่ยเอสเปรสโซ่นี่ก็มาจากทางอิตาลีนะคะครับก็มีหลายอย่างลาเต้อะไรเงี้ยเนาะใช่ก็ส่วนใหญ่ก็ลงท้ายด้วยโอโนโนอเมริกาโน่คาปูชิโน่อะไรเงี้ยมาคิอาโต้อะไรอย่างงี้ป่ะคุณมดใช่เขาชอบดื่มเนาะแต่ว่าไม่ได้เป็นผู้ผลิตผู้ผลิตที่ดังๆก็จะมีทางแถบเอเชียก็จะมีไทยเนาะมีอินโดนีเซียนะคะแล้วก็ไปเลยทางด้านอเมริกาใต้ส่วนนะครับนะคะก็วันนี้เรามาตามรอยกาแฟนะครับเราพาท่านผู้ชมเนี่ยมาตามรอยกาแฟก่อนค่ะหน้าจออาจจะได้กลิ่นกาแฟกรุ่นๆจากแก้วของท่านผู้ชมเองนะคอสเนี่ยไม่ได้แบบต้องซีเรียสอะไรนะอยากให้มันเป็นแบบรีแลกซิ่งนะครับรีแลกซิ่งแบบมาดูผู้สอนสิคะวันนี้ด้วยความที่อยากเป็นบาริสต้าแต่งเป็นบาริสต้ากันเลยนะประมาณนี้นะครับทีนี้ในการคุยถึงเรื่องกาแฟเนี่ยนะครับเราจะมีแบบ
มีหลายแบบเนาะกาแฟแบบมีกาแฟสดอะไรเงี้ยแล้วก็กาแฟแบบที่เป็นเม็ดแล้วมาชงกาแฟแบบผสม2 in 1 3 in 1อะไรก็แล้วแต่นะใช่ค่ะแต่สิ่งสำคัญที่ครูมดพูดถึงก็คือการผลิตกาแฟถูกต้องโดยที่ชาวสวนกาแฟเขาผลิตแล้วเขาขายนะเขาขายแล้วก็แบบเป็นการผลิตหรือการทำธุรกิจที่แฟร์หรือไม่ใช่ไหมวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของธุรกิจกาแฟค่ะนะที่เอ๊ะทำธุรกิจแล้วไม่ใช่ว่าชาวสวนกาแฟจะไม่ได้อะไรเลยหรือถูกเอารัดเอาเปรียบอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ซึ่งประเทศไทยก็มีบทความที่เราจะนำมาให้ท่านผู้ชมอ่านในวันนี้เนี่ยจริงๆอาจจะเกิดที่ต่างประเทศนะคะแต่ในประเทศไทยก็มีเหมือนกันเขาก็ดูแลคนที่ปลูกเมล็ดกาแฟนะคะได้อย่างดีเช่นกันครับผมเราไปดูเนื้อหาเราดีกว่าเนาะไปดูก่อนว่าวันนี้เนี่ยเราจะเรียนอะไรบ้างหัวข้อวันนี้นะครับก็เป็น how do you take your coffee ก็ how คือถามว่าอย่างไรเนาะ how do you take your coffee อ๋อเป็นคำถามอืมใช่ไหมคะครับผมคำถามประเภทที่เรียกว่า information question นั่นเองใช่นะครับก็เป็นแบบว่ามากับเราสองคนเนาะก็ลักษณะของคำถามที่เราเจอเนี่ยจริงๆเป็นคำถามของ article ที่เราจะอ่านขอพูดก่อนอีกนิดนึง article ในพาร์ทที่7เนี่ยจะมี3รูปแบบคือมีชิ้นเดียวมี2ชิ้นมี3ชิ้นใช่ค่ะแต่ว่าในคอร์สของเราคอร์สเนี่ยเราจะอ่านแค่ชิ้นเดียวเนาะเพราะว่าในชิ้นเดียวเนี่ยเป็นจำนวนข้อในพาร์ท7ประมาณ20 25 29ข้อหมดก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับไปเนาะใช่นะครับคำถามของ article ก็คือ how do you take your coffee นะครับก็คือคุณดื่มกาแฟอย่างไรใช่ไหมถ้าแปลนะก็ประมาณนี้นะครับดื่มร้อนดื่มเย็นอย่างนี้ได้ไหมคะหรือนั่งดื่มไหมนั่งดื่มดื่มนอนดื่มโอเคคือจริงๆอันนี้เป็นคำถามที่เป็นเขาเรียกกรอบกว้างๆนะครับใช่ค่ะแล้วครูก็ทำเป็นกรอบมาให้ดูว่า question ที่เราจะเจอเนี่ยในTOEIC เนี่ยนะครับในพาร์ทที่เป็นการอ่านเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งมันก็จะเป็น information question ซึ่ง information question เนี่ยเป็น question พื้นฐานเลยในการถามเนาะในชีวิตประจำวันส่วนมากนะครับจะเจอ information question เยอะใคร who what when where why how อะไรเงี้ยเนาะก็มันก็จะแยกออกมาเป็น2ประเภทหลักๆในชีวิตประจำวันคือ yes no question กับ information question ถูกต้องค่ะคำถามที่เป็น yes no คือคำตอบต้องเป็น yes หรือ no หรือถ้าไม่ตอบตรงๆว่า yes หรือ no ต้องเป็นข้อความหรือเนื้อหาที่ระบุว่ามันคือ yes หรือมันคือ no ถูกไหมครูมดเฮ้ยอันนี้เอาไปประยุกต์ใช้ในพาร์ทที่2ได้ด้วยนะเนี่ยใช่นะครับในพาร์ทที่2ของ TOEIC เนี่ย listening เนี่ยมันจะมีแบบนี้เลย yes no questions นะครับซึ่งการแยกคำถาม2กลุ่มนี้ไม่ยากไม่ยากคำถาม yes no question ก็ขึ้นต้นด้วย verb ช่วยถูกต้องค่ะไม่ว่าจะเป็น verb to be verb to do verb to have นะคะหรือ modal verb ต่างๆใช่แบบว่า can อะไรเงี้ยเนาะ can could would would shall should อะไรเงี้ยนะครับสำหรับเรื่องของ verb to be เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูใน YouTube ของพวกเราได้ก็มันจะเป็นเรื่องของ basic นะครับ basic 1ของ grammar นะครับ อันนี้เรามาเขาเรียกว่ามาดูเบื้องต้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคำถามนะครับคำถามที่อาจจะเกิดขึ้นในการอ่านนะครับใน 4-5 ประเด็นเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยคำถาม information question คือ howอย่างเดียวเนาะแล้วก็ what คือคำถามแรกกับคำถามสุดท้ายนะครับ How do you take your coffee แล้วก็ What do you think fair trade is มีคำว่า fair trade เข้ามาด้วยแสดงว่าบทความของเราในวันนี้จะต้องมีอะไรเกี่ยวข้องเกี่ยวกับคำว่า fair trade แน่นะครับก็คำถาม What ก็คือภาษาไทยแปลว่าอะไ ะไรก็ What do you think fair trade is ก็คือคุณคิดว่า fair trade มันคืออะไรแล้วก็ต้องแบบหาคำตอบที่จะตอบคำถามนี้ส่วนคำถามแรกเราคุยมาตั้งแต่เปิดตอนมาแล้วนะครับเปิดตรงนี้มาก็ลองดูว่าเราจะอธิบายอย่างไรนะแล้วก็เป็น yes no question อีก3อันก็คือขึ้นต้นด้วย verb ช่วยหมดเลยเป็น verb to do 2ข้อแล้วก็ verb to have ค่ะ1ข้อนะครับ do you drink coffee ดื่มกาแฟไหมคะคุณคำถามมันต้องแบบ yes I do หรือว่า no I don't นะครับหรือว่า sometimes คือแบบว่าหรือว่า it depends เนี่ยก็ได้นะมันก็เป็นการตอบอย่างนึงนะคะที่ยังตรงกับคำถามที่ถาม
ถูกต้องนะครับอันนี้ก็ถามง่ายๆว่าคุณดื่มกาแฟหรือเปล่าเนาะก็ดื่มไม่ดื่มหรือว่าดื่มบางครั้งก็ตอบไปนะอันที่สองก็คำถามที่เป็น verb to do นะครับ Do you always buy the same brand? ก็คือใช้เขาเรียกเลยนะซื้อแบรนด์เดิมๆยี่ห้อเดิมๆเป็นประจำอยู่หรือเปล่าใช่เป็นลูกค้าที่เป็นมี loyalty สูงอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะตอบว่า yes สั้นๆก็ได้หรือว่าตอบสั้นๆว่า always ก็แปลว่า yes ก็คือเสมออะไรเงี้ยเนาะคุณมดเนาะหรือว่า no I don't ก็คือซื้อหลากหลายไปเรื่อย it depends on my choices อะไรเงี้ยหรือ it depends on my mood หรือ on promotion อะไรเงี้ยคือเจอไปแล้วเจอแบบว่าอ้าว promotion พอดีเปลี่ยนแบรนด์บ้างอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็คำถาม yes no question อันสุดท้ายคือ have you heard of fair trade ก็เคยได้ยินมาพอ have you heard ก็เหมือนเคยคนะเคยได้ยินคำว่า Fairtrade ไหมก็ต้องตอบว่าเคยหรือไม่เคยคถ้าอันเนี้ยต้องตอบได้แค่2 อย่างเนาะคุณมดเนาะเออจริงมันจะตอบอย่างอื่นเนี้ยมันค่อนข้างแคบเนาะใช่มันนี้เพราะว่ามันคือถามเคยไง มันก็มีแค่ประสบการณ์คือเคยกับไม่เคยนะครับแต่มันอาจจะมีประโยคเสริมได้เช่นเคยได้ยินบ้างอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะแบบนานมาแล้วหรือว่าได้ยินแค่ Fairtrade แต่ว่าไม่รู้อธิบายต่อมาอีกสักหน่อยอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่เป็นประเภทคำถามที่เราจะเจอใน reading เป็นหลักนะครับทีนี้ที่เอามาให้ดูเนี่ย how to answer questions ปรับประเภทนี้นะครับก็จะมี question ขึ้นต้นด้วย how ขึ้นต้นด้วย what แล้วก็เป็น yes no question คุณมดเอาขึ้นต้นด้วย how ก่อนเราจะตอบแบบไหนดีครับ how นี่คือเราต้องอธิบายเนาะโอ้วิธีการเนาะหรือว่าทำอย่างไรอะคำว่าทำอย่างไรเนี่ยคือเราต้องอธิบายใช่ไหมคะคือเช่น how do you make your coffee ก็ชงกาแฟอย่างไรครูมดก็ต้องอธิบายเนาะอย่างเช่น I use this machine อะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับก็เขาคำถาม how เป็นคำถามที่ ask about manner and method method คือขั้นตอนวิธีกระบวนการวิธีอะไรเงี้ยก็แบบว่าจะบดเมล็ดกาแฟก่อนหรืออะไรมันขึ้นอยู่กับว่าเราชอบดื่มกาแฟแบบไหน มันมีหลายแบบนะครับ คำถามถัดมาคือคำถามขึ้นต้นด้วย what what ที่แปลว่าอะไรคำถามนี้เราก็ต้องอธิบายไม่ใช่อธิบายสิก็ต้องตอบในสิ่งที่เขาถามมานะคะว่ามันคืออะไรซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นชื่อเป็นการกระทำเป็นอะไรแบบเนี้ยเช่นคุณชื่ออะไรกาแฟนี้คือกาแฟอะไรเช่นคาปูชิโน่มอคค่าคือเวลาชงเรางงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็อธิบายนะครับเพราะมัน ask about things ก็คือสิ่งนี้คืออะไรนะครับก็คล้ายๆคำจำกัดความคำจำกัดความใช่ค่ะคำประมาณนี้นะครับแล้วก็กลุ่มที่เราจะเจอวันนี้นะครับตอนนี้ก็คือ yes no questions ใช่ไม่ใช่ก็ responses ก็คือการตอบนะครับmaybe short answers อย่างที่เราคุยไปแล้วหรือว่า full sentences ก็ได้นะครับได้หลายแบบแต่ว่ามันก็จะเกียร์ไปในทางที่มันตรงกับคำถามที่เขาถามใช่หรือว่าไม่ใช่ใช่หรือบางทีไม่แน่ใจก็คือแบบแต่มันก็จะระบุว่าพอได้อะไรเงี้ยเนาะใช่ค่ะก็คำถาม yes no บางทีเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอในพาร์ทที่7เนาะแต่ทีนี้เนี่ยเรานำมาให้ท่านผู้ชมเสนอให้ท่านผู้ชมดูด้วยเพราะว่าเป็นการเริ่มต้นในช่วงแรกในการประมวลวิเคราะห์ข้อเขาเรียกอะไรข้อมูลจากอาร์ติเคิลที่เราจะอ่านกันในวันนี้ใช่ก็อย่างในพาร์ท7มันจะมีคำถามบางข้อนะครูมดถามว่า what is not true คือมันก็คือ yes no อันนึงนะคือแบบ not true ก็คือเราก็ต้องดูว่าอะไรจริงไม่จริงแต่ว่ามันไม่ตรงสักทีเดียวเท่านั้นเองนะมันไม่ได้ใช้ yes no ขึ้นมาเป็นคำถาม yes no ขึ้นมาตรงๆใช่นะครับอันนี้เป็นเทคนิคละกันเนาะเทคนิคที่เรา2คนได้สรุปรวมกันมาจริงๆไม่ใช่แค่เราคิดเองมันมีอยู่แล้วคือสำคัญมากอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในพาร์ทที่7เพราะเอาจริงๆแล้วเราไม่อ่านทั้งหมดนะพ่อครับผมใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นเราต้องนำเทคนิค2เทคนิคนี้เข้ามาช่วยในการอ่านให้เร็วยิ่งขึ้นครับนะคะและไม่ได้เฉพาะอ่านในพาร์ท7นะครูมดอ่านทุกอย่างในโลกนี้เวลาเราอ่านเช่นป้ายโฆษณาทำไมเราเข้าใจว่ามันเซลคือมันมีอะไรมันมีอะไรแล้วเราเข้าใจความสำคัญที่เขาอยากสื่อนะก็เราก็คือเราเห็นใช่เราเห็นแค่ wording เป็นคำเราก็ยังเข้าใจเลยนะอันนี้คือการเขาเรียกเทคนิคในการอ่านทุกประเภทนะถ้าเราจะอ่านทุกคำเนี่ยในโลกนี้เราอ่านไม่หมดหรอกครับ
นะหนังสือบางทีมีเยอะก็ได้คะแนนน้อยไปนะยอมรับนะชื่อตาบานนะบ้างเดี๋ยวเราต้องมีการพัฒนาสีครับผมสองเทคนิคสองเทคนิคนะเทคนิคแรกเทคนิคสแกนนะครับคือสแกนนิ่งอย่างที่ชื่อมันบอกเราคุ้นเคยกับคำว่าเครื่องสแกนการสแกนเนาะคือคำว่าสแกนนี่คือหารายละเอียดเฉพาะเจาะจงให้นึกถึงเวลาเราสแกนแล้วมีเส้นผมเราอยู่บนเครื่องสแกนมันก็จะเห็นเส้นผมอะใช่ไหมใช่คือเราจะเห็นเส้นผมแม้จะเล็กแค่ไหนหรือเม็ดฝุ่นในเครื่องสแกนหรือถ่ายเอกสารเพราะมันเป็นอย่างเนี้ยเราก็จะเห็นเพราะฉะนั้นแล้วเทคนิคการสแกนนะครับก็คือเราจะมีข้อมูลบางอย่างที่เกิดขึ้นเช่นมีชื่อคนเช่นโจเอลก็ที่ตาคนนี้พูดถึงอะไรอะไรเงี้ยหรือว่าแบบว่า who is แบบว่า who is Peter เราก็ต้องไปหาละพีเตอร์มันอยู่ตรงไหนใช่พีเตอร์อยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็ราคาอาจจะถาม how much how many ตัวเลขใช่นะครับก็คือสแกนหาตัวเลขนะนะครับก็ถ้าโจทย์มันถามมีคำหนึ่งที่เราแบบเขาถามถึงคำนี้เราก็สแกนหาคำนั้นถูกต้องก็พอเขาให้คำใบ้มาแล้วต้องพูดอย่างนี้แล้วกันเนาะโจทย์ให้คำใบ้มาแล้วก็ตัว choice ก็อาจจะมีคำใบ้ปนมาด้วยซึ่งทำให้เราใช้เทคนิคการสแกนคือการใช้คำตรงเนี้ยไปหาในตัว text ที่อ่านได้เร็วขึ้นนะครับอีกเทคนิคนึงก็คือการสกิมหรือว่าสกิมมิ่งคือการอ่านเอาใจเอาความส่วนที่สำคัญใช่อ่านเอาความนะครับเราไม่ได้อ่านรายละเอียดอ่านเอาความก็อย่างเช่นย่อหน้ามีหลายย่อหน้าประโยคหาเมนไอเดียก่อนส่วนมากต้นประโยคแรกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอยากรู้ทั้งหมดเราก็อ่านแค่ประโยคแรกของแต่ละย่อหน้าแล้วเราก็ประติดประต่อในหัวเราว่ามันคืออะไรโอเคเราก็ได้ภาพกว้างๆว่าโอเคสิ่งที่เราอ่านมีเรื่องอะไรบ้างนะครับและสิ่งที่เขาจะคุยหลักๆมีอะไรบ้างนะเข้าใจทุกอย่างค่ะครับผมทีนี้ตอนที่ไปเรียนที่อังกฤษตอนใหม่ๆเนี่ยครูเขาก็สอนเทคนิคการสกิมมิ่งก็คือให้บทความมาแล้วเราก็อ่านอย่างสมมติตรงนี้เป็นบทความนะครับก็เราก็จะอ่านโดยแบบใช้แท่งตรงกลางนะลักษณะตรงกลางอ่านลงมาก็เป็นการเอาความเหมือนกันคืออ่านทุกบรรทัดแต่ว่าอ่านแค่1ใน3แล้วก็ไล่ลงมาก็จะได้เก็บไอเดียกว้างๆว่าอะไรนะก็อันนี้เหมาะกับคำถามที่เขาถามว่าบทความที่คุณอ่านมีวัตถุประสงค์อะไรมีเมนไอเดียอะไรอะไรเงี้ยก็อันนี้มันจะมีคำถามในข้อสอบโทอีกด้วยนะครับหรือว่าWhy บางทีอ่าน Why ถามทำไมก็ต้องสแกนสกิมหากันไปถูกต้องนะครับก็การสกิมเนี่ยถ้าเจอคำถามที่ต้องใช้ทักษะการสกิมเนี่ยให้ตอบเป็นข้อสุดท้ายก็ได้เพราะว่าถ้าเราตอบแรกๆเราจะรู้สึกว่าเราหาไม่เจอสักทีเรียบเรียงเนาะแต่ว่าถ้าการที่เราสแกนเนี่ยมันมีคำใบ้อยู่แล้วเราจะหาได้เจอง่ายมากกว่านะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ฝึกกันนะคะในคอร์สนี้เนาะครับผมทีนี้เราก็อยากจะคุยว่าในการทำข้อสอบในพาร์ทรีดดิ้งอ่ะคุณมดคือเราควรจะอ่านโจทย์ก่อนแล้วก็ถ้ามีช้อยส์ให้เลือกถ้าเป็นทำข้อสอบเราก็อ่านช้อยส์ก่อนนิดนึงเพราะมันจะเหมือนเป็นเขาเรียกว่าหลักนะครับหลักในการนำเราไปหาคำตอบที่ถูกต้องคือมีเป้ามีธงจริงด้วยเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเริ่มอ่านไปอ่านบทความก่อนที่จะมาอ่านคำถามมันก็เสียเวลาแล้วนะลืมด้วยพอมาถึงเอ๊ะสิ่งที่เขาถามเอาต้องกลับไปอ่านมาเสียเวลาใช่หรือบางทีอ่านอยู่อาจจะเกิดคำถามในหัวขึ้นมาทันทีเราฉันอ่านอะไรอยู่อ่านไปทำไมหรืออะไรอย่างนี้นะคือจริงๆแล้วการอ่านแบบทั่วไปสำหรับอ่านแบบสันท่านเขาเรียกว่าเป็นแบบนันทนาการหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เป็นการพักผ่อนเนี่ยมีบางทีการอ่านมันก็จะมีคำถามในหัวเราเหมือนกันเนาะคือในเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรใครจะทำอะไรต่อไปอย่างเงี้ยมันก็เวิร์กเอาได้แต่อันนั้นเรามีเวลาไงใช่ข้อสอบทัวร์อีกมีข้อจำกัดเรื่องเวลานะคะท่านผู้ชมครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะตะบี้ตะบันอ่านไปอย่างแบบไร้จุดหมายไม่ได้นะคะเราต้องมีเป้าหมายในการอ่านนะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาค่ะครับผมซึ่งคำถามนั่นก็คือธงที่จะถามเราว่าเราควรจะอ่านแล้วเราได้อะไรเนาะในข้อสอบทัวร์อีกนะครับบทความ1ชิ้นมักจะมีคำถาม 2-4 ข้อใช่ค่ะแต่ว่าในแบบฝึกหัดของเราที่นำมาจาก English Discovery เนี่ยจะมี5ข้อและเป็นระดับเบสิกต้องพูดว่าเบสิกคือง่ายนะครับในข้อสอบโทอีกเนี่ยมันมีผสมมีเบสิก
มีขั้นกลางมีขั้นยากที่แบบว่ามาเทสเรานะแต่ว่าทุกขั้นก็ใช้เทคนิคเดียวกันมันจะต่างกันตรงที่ตัวคำถามและคำศัพท์บางอย่างหรือประเด็นบางอย่างกับความยาวเข้าใจทุกอย่างนะคะเขาก็ผสมปนเปมาให้เราแหละครับผมยากและง่ายนะคะอันนี้มาดูคำถามที่เราจะอ่านบทความที่ขึ้นต้นตั้งแต่เปิดตอนเลยคุณมดว่าแบบ how do you อะไรนะ how do you take your coffee ใช่นะครับก็นี่คือบทความที่คำถามทั้งต้นบทความที่เราจะอ่านพออ่านปุ๊บเขาก็ถามเราว่าตามคำถามต่อไปนี้ข้อ1 what is not an aim of FTA อะไรคือวัตถุประสงค์เป้าหมายใช่ไหม aim เนี่ยของ the FTA ตอนนี้ขอสลับมาที่หน้าจอได้ค่ะแท็บเล็ตดีกว่าเนาะเราจะได้ทำให้ผู้ชมเห็นว่าตรงไหนที่มันเป็นนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าใช้เทคนิคสกิมสแกนนิ่งโอเคอันนี้อย่าง FTA อย่างเงี้ยนะครับคือแสดงว่าสมมติเราไม่รู้ว่า FTA คืออะไรเราก็เขาบอกละ and aim แปลว่าเป้าหมาย FTA เราก็ตาเราขอตอบสแกนใช่นะถูกต้องนะครับปรบมือค่ะปรบมือโอเคต้องมีกำลังใจใจมีเขย่าโอเคเหมือนเชียร์นะครับก็อันนี้คือสแกนนิ่งเห็นไหมครับน่าจะเห็นอยู่เนาะเพราะว่าเขาบอกแล้วนี่ครับว่าคือ FTA เราก็ต้องรู้ละว่าเราต้องอ่านแล้วเราต้องหา FTA เขาก็จะมีคำที่เขาเรียก choice ให้เราเลือกค่ะ to protect the environment อันนี้เป็น verb แรกคือ protect ค่ะข้อ B to help multinationals to help multinationals คือบริษัทข้ามชาติใช่ไหมใช่ค่ะนะครับส่วนข้อ C ใช้ verb เดียวกันคือ help to help farmers get a fair price of their coffee ช่วยผู้ปลูกกาแฟเนาะใช่ชาวสวนกาแฟชาวสวนกาแฟนะคะคือ farmer ก็ไม่ได้แปลว่าชาวนาตลอดไปนะคะท่านผู้ชมขานะมันก็ใครปลูกอะไรก็เป็น farmer ได้ใช่นะครับอันนี้ก็ใช้เทคนิคการสแกนนิ่งเนาะเพราะเขาบอกแล้วว่ามีอะไรแล้วก็ดู verb หลักๆก็คือ to protect to help นะครับ to help ก็จะมี2 อย่างคือ2กลุ่มคือ multinationals กับ farmers ก็ต้องดูว่าอะไรกันแน่อะไรกันแน่นะแบบที่2what is คำถาม what แล้ว what นะคะwhat นะครับ what is a fair price โอเคคือคำถามว่า fair price เนี่ยคืออะไรโอเคทีนี้เราเจออะไรครับเราก็ต้องมาดูเนาะคำจำกัดความเขาให้หาความหมายคือมันอาจจะต้องไปอ่านในตัวอ่านว่า fair price อยู่ตรงไหนแล้วเขาก็ต้องอธิบายคร่าวๆว่ามันคืออะไรครูหมดสกิมไหมก็ใช้ทั้งคู่ได้ คือหาคำว่า fair price ก่อนนั่นก็คือสแกนไปก่อนนะครับค่ะแล้วก็ค่อยไปสกิมคำอธิบายใช่ก็มันอาจจะมีการสรุปความหรือว่าประโยคตัวเลือก A B C ตรงๆอยู่ในบทอ่านก็ได้ถ้าตรงๆก็ไม่ได้เรียกว่าสกิมก็คือเป็นการสแกนเลยนะเขาก็บอกข้อ A price above the market value ราคาที่สูงกว่าราคาตลาดข้อ B a stable price ราคาที่คงที่เสถียรภาพอะไรเงี้ยเนาะส่วนข้อ C a price below the market value ก็ต่ำกว่าราคาตลาดค่ะคือจุดของมันคือ above กับ below เนาะอันนี้ก็ above คือเหนือ below คือใต้นะครับข้อ3 who อย่างคำถามนี้ก็เป็น information question นะครูมดค่ะ who ใช่ถามใครค่ะwho did นะครับ who did the FTA help in Colombia มี2 อันด้วยนะครับโคลัมเบียนี่คือสิ่งที่เรา FTA ช่วยในประเทศโคลัมเบียใช่นะครับก็นี่เป็นประเทศที่ผลิตเม็ดกาแฟเยอะนะอยู่ในแอฟริกาใต้เอ้ยอเมริกาใต้ใช่ไม่ใช่แอฟริกาใต้ South America นะครับก็ใครล่ะนะเราก็ต้องดูว่าจริงๆคำถามฮูเนี่ยตอบเป็นชื่อคนเนาะกับชื่อสถานภาพหรือที่ระบุได้ว่าเป็นคนก็แล้วกันครับ A drug barons เราอาจจะไม่รู้ความหมายเวลาเราอ่านจริงว่า drug barons คืออะไรข้อ B multinationals ก็บริษัทข้ามชาติข้อ C local farmers ก็คือบรรดาชาวไร่กาแฟใช่ที่เป็นคนในท้องถิ่นคนท้องถิ่นนะเพราะว่ามันมีคำว่า local นะครับ
ส่วนข้อ4นะครับเขาก็ถาม why ทำไม why do big companies work with FCA ทำไมพวกบริษัทใหญ่ๆทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะต้องใช้ FTA เข้ามาช่วยนะครับก็คำอันนี้มันอาจจะเป็นใช้ทักษะการสกิมได้นะครับแต่สกิมด้วยแบบหาเหตุผลน่ะเนาะคำถาม why คือต้องตอบด้วย reasons okay. ใช่ไหมใช่ค่ะหรือ explanation ประมาณนี้นะครับก็ข้อ A to help the farmers ก็ช่วยเหลือบรรดาชาวสวนค่ะกาแฟชาวสวนค่ะข้อ B to use the FCA lab label ก็ใช้ฉลากนะคะ label นี่แปลว่าฉลากนะครับแล้วก็ข้อ C to get more customers ก็เพิ่มลูกค้าอยากได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยเนาะประมาณนี้อะไรเงี้ยเนาะก็อันนี้เราก็ต้องดูคำใบ้ที่เขาบอกว่า big companies ด้วยนะครับก็คือตาเราต้องไปกวาดตรงนี้เอามา big companies นะครับว่าทำไมเขาถึงทำกับ FCA ซึ่งเหตุผลก็อาจจะมีตาม choice สักคำหนึ่งโผล่มาเนาะแล้วก็ถัดไปนะครับเราก็ต้องอ่านละอันนี้มีทั้งหมด4ข้อนะคะ4ข้อเริ่มเบาๆเริ่มเบาๆใช่เริ่มเบาๆนะอ่ะทีนี้เราก็ยังไงดีคุณมดเราก็ต้องอ่านเนาะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วเรารู้แล้วว่าคำถามเขาจะถามอะไรเราแล้วก็รู้ด้วยว่าเทคนิคเนี่ยมีอะไรบ้างครับผมอันไหนสกิมอันไหนสแกนแล้วเราก็รู้คีย์เวิร์ดด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะพอทำให้หมดแล้วสบายนี่คือการบอกวิธีการทำข้อสอบแบบในพาร์ทรีดดิ้งก็แล้วกันเนาะน้องๆหนูๆที่มาดูก็สามารถประยุกต์ใช้ได้นะครับเพราะว่ามันก็คือหลักง่ายๆในการอ่าน reading ของในภาษาอังกฤษเนาะก็จริงๆแล้วบทความนี้มีขนาดยาวกว่านี้นะครับแต่ว่าด้วยความที่อยากให้ท่านผู้ชมเห็นตัวฟอนต์ขนาดใหญ่ไม่เล็กเกินไปก็เลยแบ่งเป็น3ส่วนนะครับก็คือเดี๋ยวขออธิบายภาพรวมนี่คือส่วนที่1หรือว่าเพจ1เพจที่2นะครับแล้วก็เพจที่3นะครับอันนี้เราก็จะเป็นเรียนรู้คำถามแต่ละตอบคำถามแต่ละข้อที่เราไปนะครับอันนี้ก็สำหรับใครที่อยากจะเขาเรียกว่าแคปหน้าจอไปก่อนจะได้เห็นคำถามเนาะประกอบไปด้วยว่าแบบอะไรยังไงเรามาข้อแรก What is not an aim of FCA ค่ะเราก็ต้องมุ่งไปหาคำว่า FTA นะครับสแกนเข้าไปค่ะใช่เราก็สแกนอย่างเร็วเราก็จะเจอคำว่า FTA นะครับเราเจอเลยนะครับท่านผู้ชมเจอเลยในย่อหน้าแรกพารากราฟแรกเลยนะคะอันนี้คือ FCA ถ้าเขาใช้คำว่า O FTA แสดงว่าเราก็ย้อนขึ้นไปว่าคำเต็มมันคืออะไรก็คือประโยคข้างบนคือ Fair Trade Alliance or FTA ค่ะแล้วเขาพูดว่าอะไรครับ Is a worldwide organization that is working to protect the planetProtect the planet นั่นเองนะคะนะครับป้องกันคือเรื่องอะไรนะอนุรักษ์โลกใบนี้ใช่ไหมคะปกป้องโลกปกป้องโลกใบนี้เอา FTA ปกป้องโลกเนาะแล้วเขาก็ถาม how คืออย่างไรค่ะเนาะ in a number of ways ก็มีหลายวิธีเลยแค่นี้นะครับแค่นี้เราก็ตอบคำถามได้แล้วนะครูมดคือ to อะไรครับ to protect โอ้เพราะว่าเราเจอเวิร์บคำหนึ่งก็คือคำว่า protect เนาะใช่ค่ะแล้ว planet ก็คือเขา paraphrase ไงparaphrase นี่ก็เยอะนะคะผอครับผมในข้อสอบ TOEIC อ่ะครับผมทุกพาร์ทเลยแหละจะบอกให้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะ paraphrase ได้เก่งๆเนี่ยเราควรจะต้องมีคำศัพท์เยอะๆในคลังคำศัพท์ของเราครับผมคือการมีคลังคำศัพท์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้คือเราหลีกหนีไม่พ้นเพราะว่าคลังคำศัพท์เนี่ยจะช่วยเราในการอ่านเนี่ยหลายแบบนะครับหลายแบบเลยในหลากหลายวิธีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำว่า planet ก็คือโลกก็สะท้อนถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมของโลกนะครับเพราะอันอื่นมันไม่ใช่คือ verb มันผิดเขาบอกว่า FTA เนี่ย protect the environment the planet ใช่นะซึ่ง the planet ก็คือ paraphrase ของคำว่าenvironment นะครับ planet จริงๆก็แปลว่าโลกของเราใช่ใช่ใช่นะครับก็ตอบตามนี้เลยเนาะได้แล้วง่ายมากโดยที่เราไม่อันนี้นะครับข้อที่2นะครับ what is a fair price นะครับ what is a fair price เราก็ต้องไปดูว่า
แฟร์ไพรส์อยู่ตรงไหนอะไรนะครับเราก็ไปดูกันก่อนว่าคำว่าแฟร์ไพรส์อยู่ตรงไหนค่ะครับผมนะครับคุณมดเชิญเลยครับโอเคเราอยู่ตรงไหนเอ่ยเราได้สแกนเร็วๆในเรื่องของแฟร์ไพรส์อยู่ตรงไหนไหมครับเห็นแฟร์เทรดเราดูคำว่าแฟร์ก่อนละกันแต่ว่ามันคงไม่ใช่เนาะใช่แฟร์เทรดแล้วก็มีตรงไหนครับนี่แฟร์ไพรส์ไงคุณมดบรรทัดที่สองอ้าวจริงด้วยใช่เราก็มาดูว่านอกจากบรรทัดที่สองเราดูมีไพรส์หรือคำว่าแฟร์หรือคำว่าไพรส์ก็ได้ติดเนี่ยนะครับก็แฟร์เทรดนะมีคำว่าแฟร์นะครับแล้วก็มีตรงไหนอีกหมดละคำถามคือนะครับเขาถามว่าแฟร์ไพรส์คืออะไรนะครับแล้วก็ลองอ่านดูนิดนึงFirst, นะครับ The Fair Trade Alliance Certified Label means that farmers get a fair price for their coffee. อันนี้เรายังไม่รู้เลยนะเรายังไม่รู้เลยเนาะว่า farmer เนี่ย get fair price for their coffee เนี่ยคำว่า fair price แปลว่าอะไรค่ะก็ in fact ในความจริงแล้ว the FTA makes sure that farmers get more than the market priceOf ขอโทษ for their produce ครับโอเคได้ละค่ะคือ farmer จะ get more than the market price นั่นเองใช่ไม่ใช่นะครับคือจากการที่เรา locate คำว่า fair price ได้ก่อนเนาะคำเดียวแล้วเขาก็บอกว่า FTA ก็คือ Fair Trade Alliance เนี่ยนะครับ make sure that farmers get more than market price ก็คือมีได้มากกว่าราคาตลาดถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ย fair price ก็คือมากกว่าราคาตลาดเองทีนี้ขอคำว่า produce แปลว่าผลผลิตผลผลิตค่ะนะครับเป็นคำนามเนาะแปลว่าผลผลิตนะครับก็more than ก็คือแปลว่ามากกว่าเราก็ย้อนกลับไปนะครับเขาก็ถามว่า fair price คืออะไรอะไรคือมากกว่าหมดก็ต้องสูงกว่าสิสูงกว่าราคาตลาดนะคะก็ต้อง a price above the market value นะครับคือนี้คือเราจะเห็นลักษณะของการเขาเรียกคำอะไรครับ paraphrase ค่ะ more than the market price นะครับและเขาแล้วก็ใช้ paraphrase นอกจาก above กับ more than แล้วคำว่า value นะครับ value ก็คือคำว่า price ใช่ไหมคุณมดเพราะใน text ที่เราอ่านเขาว่า more than market ใช่ more than market price ค่ะนะครับแต่ว่าตัว choice ที่ให้เราเลือกก็คือ a price above the market value เห็นป่ะครับใจความหมายแปลเหมือนกันเด็กแต่ว่าใช้คำต่างกันใช่ถูกต้องค่ะทีนี้ถ้าเราไม่รู้จักคำว่า above คืออะไร below คืออะไรนี่ก็ลำบากเพราะเราไม่รู้จะตอบอะไรเนาะอย่างที่บอกว่าคำศัพท์คลังของเราควรจะต้องมีเยอะหน่อยถูกต้องเพื่อจะแบบว่าหาคำที่มาแทนที่กันได้แล้วเราจะได้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างในการทำ3นะครับ Who did the FCA help in Colombiaโอ้ยสแกนหาโคลอมเบียเลยใช่นะครับมาเลยมาเลยเอาละเริ่มได้แล้วค่ะนะครับมาสแกนหาเพราะเมื่อกี้เราอ่านไปเรายังไม่เจอโคลอมเบียนะใช่ทีนี้เราก็อ่านต่อไปนะครับอ่านต่อไปของเราเราก็จะเจอคำว่าโคลอมเบียนะครับโคลอมเบียอยู่นี่ย่อหน้าที่สามมีตรงไหนอีกแล้วก็มีคำว่า farmers เนาะใช่ค่ะเขาถามว่าWho did the FTA help in Colombia นะครับก็เขาพูดว่า Finally the FTA is trying to help farmers fight criminals โอ้โหอาชญากรเหรอคะช่วยแบบว่า farmer ก็คือช่วยชาวสวนสู้กับอาชญากรนะครับก็สู้อย่างไรล่ะเขาบอกว่า in Colombia นะครับ for example ยกตัวอย่างเช่นในประเทศโคลัมเบีย drug barons wanted to grow plants to make drugsคือ drug barons เนี่ยต้องการปลูกพืชเพื่อเอาไปทำยาเสพติดนะครับ drug คำนี้ไม่ได้แปลว่ายานะครับยารักษาโรคนะคำนี้แปลว่ายาเสพติดนะคะครับผมอุ้ยคอนเซปต์เดียวกันกับ
ของเมืองไทยเลยค่ะผอ.คือดอยช้างเนี่ยนะคะเมื่อก่อนเขาก็ปลูกฝิ่นกันครับค่ะแล้วก็พอดีมีโครงการตามพระราชดำริเนี่ยแหละเขาก็แนะนำมอบพันธุ์เมล็ดกาแฟนะคะให้กับพวกชาวไร่ชาวดอยที่อยู่ที่นั่นว่าอย่าปลูกเลยฝิ่นปลูกกาแฟดีกว่าดีกว่านะครับนะคะก็ถือว่าเป็นกุศโลบายเนาะจากการแบบลดการแบบว่าใช้พื้นที่เพื่อการผลิตยาเสพติดซึ่งมันเป็นโทษต่อสุขภาพนะครับมาปลูกกาแฟที่มันช่วยในเรื่องเศรษฐกิจได้ยั่งยืนกว่าใช่ค่ะเขาก็อ่านต่อเนาะ The FCA help the local farmers fight the criminal they want ชนะด้วยนะครับ Now the land is used to grow fruit and coffee beans coffee beans ก็คือเมล็ดกาแฟค่ะทีนี้เราน่าจะตอบได้แล้วได้แล้วว่าในโคลัมเบียนะครับ FDA ช่วยใครนะครับเพราะมันก็จะมีคำตอบคือ to help farmers แล้วก็ FCA help local farmers fight the criminalsนะครับก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะสแกนเสร็จแล้วก็มาสกิมหาถูกต้องนะแล้วเราก็จะเจอประโยคที่เป็นคำตอบนะคะก็เราก็กลับไปตอบนะครับกลับไปตอบ local farmers ค่ะถูกต้องนะครับเพราะว่า drug barons นี่ไม่น่าใช่เนาะเพราะว่าเขาในประโยคเขาบอกว่า fight criminals นะครับแล้วก็ drug barons น่ะต้องการปลูกพืชที่เป็นยาเสพติดใช่ที่จะเอามาผลิตเป็นยาเสพติดส่วนข้อ B เนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงเขายังไม่พูดถึงยังไม่ได้พูดถึงนะเรายังไม่เจอคำว่า multinational เท่าไหร่นะครับเนาะส่วนข้อ4มาข้อ4เขาถามว่ามีที่เราเคยยื่นโจทย์ไป Why do big companies work with FTA สแกนเลยค่ะค่ะคำอะไรคะ big companies ค่ะที่เราอ่านมาตรงนี้ไม่มีไม่มีเราก็ไปต่อไปต่อค่ะจู่ๆเจอเลยเจอเลยบรรทัดแรกในย่อหน้านี้นะคะHow does the FTA attract big companies FTA เนี่ยดึงดูดพวกบรรดาบริษัทใหญ่ๆได้อย่างไรได้อย่างไรนะคะเขาก็อธิบายเนาะ More and more people only buy food with the fair trade label on the packageโอ้ทุกวันนี้นี่คนต้องมากขึ้นเรื่อยๆฉลากนะใช่ว่าถ้ามีฉลากของ FTA ขึ้นมาคนเขาก็ซื้อกันใช่ไหมคะมีฉลากที่ FTA อาจจะให้คำว่า Fair Trade นะฉลากคำว่า Fair Trade เนี่ยะนะครับบนหีบห่อหีบห่อคนก็เริ่มซื้อมากขึ้นเรื่อยๆสนับสนุนนะคนซื้อแสดงว่าคนสนับสนุนนะแล้วเขาก็พูดว่า This is because they want to help protect the environmentโอ้ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม FTA อ่ะนะคะนะครับ FTA ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับใช่นะคะ Big companies wants these consumers ก็คือบริษัทใหญ่ๆต้องการลูกค้าแบบนี้นะครับ So they make sure to pay the farmers a good price อ๋อเข้าใจละเขาต้องการลูกค้าเพิ่มนั่นเองนะคะครับแล้วเขาบอก then the FTA allows big companies to use the FTA certified label on their product ก็อารมณ์ประมาณว่าถ้าผลิตภัณฑ์นั้นมีฉลาก FTA ใช่ไหมก็จะขายได้ดีขึ้นเพราะว่าลูกค้าหรือผู้บริโภคเนี่ยต้องการช่วยพิทักษ์โลกพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว FTA เนี่ยเวลาคุณไปทำการค้ากับชาวไร่เนี่ยก็จะได้ในก็จะให้ราคาที่ไม่ไปเอาเปรียบชาวไร่ชาวสวนนะใช่ไหมคะใช่ครับเราก็น่าจะตอบได้แล้วมั้งได้แล้วค่ะนะครับได้แล้วนะครับสรุปเขาอยากได้คือเขาทำไมอะครับคืออยากได้ลูกค้าเพิ่มนั่นเองใช่นะครับขานะมันมีคำหนึ่งที่แบบว่า consumers ในอาร์ติเคิลของเราที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้นะคะคือผู้บริโภคก็เอามาพาราเฟสกับคัสตอมเมอร์ได้ไหมคะได้นะครับก็คือข้อ B มันก็ขายลวงเหมือนกันนะครูมด to use the FCA label คือต้องการใช้แล้วก็ข้อ C to get more customers ก็เพื่อลูกค้าได้มากขึ้นมันต้องตอบอะไรครับมันต้องตอบcustomer ค่ะเพราะว่ามันมี customer นะคะนะครับเขาเอา FTA มา
ขามีฉลากบนนี้เพื่อที่เขาต้องการจะดึงดูดลูกค้าที่อยากจะอนุรักษ์น่ะคุณมดเมื่อกี้เราน่าจะลืมไปนิดนึงข้อหนึ่งข้อหนึ่งคือเขาถามว่า what is not an aim เพิ่งเห็น not คือไม่ an aim of the FTA อ๋อซึ่งเราดันไปเราลืมดูนะครับขอแก้ไขท่านผู้ชมขอแก้ไขนิดนึงค่ะคือที่เราอ่านไปเนี่ย to protect the environment เนี่ยใช่ an aim of FTA ถ้าไม่ใช่วัตถุประสงค์ของ FTA ก็คือ to help ถูกปะ to help multinationals เขาไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะช่วยบริษัทใหญ่ๆข้ามชาติแต่วัตถุประสงค์ของ FTA คือเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ help farmers ชาวสวน to get a fair price of their coffee เอาละสิอันเนี้ยมันเป็นตัวอย่างของการอ่านโจทย์ที่ตาดีตาเหลือกใช่ยกตัวอย่างนะครับค่ะซึ่งตรงเนี้ยนะครับในข้อสอบโทอีกจริงๆเนี่ยท่านผู้ชมเขาจะเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เลยคือคำว่า not เราต้องป้องกันการเผลอใช่นะครับแล้วมันก็อาจจะเลือกคำตอบผิดถูกต้องใช่ไหมคะถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราอ่านใหม่เมื่อกี้ครั้งแรกเนี่ยเราตาลีตาเหลือกจริงเราอ่านแค่ what is an aim of FTA โอ้เราก็เลยไปตอบข้อ A แต่พอเราทำตอบข้อ4เสร็จแล้วเนี่ยกลับมาดูโจทย์อีกครั้งนึงเขาบอก not an aim ก็คือไม่ใช่วัตถุประสงค์ของ FTAก็เขาที่เราอ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันก็คือ to protect the planet ถูกต้องแล้วก็ to help farmers get a fair price for their coffee ด้วยจริงด้วยค่ะนะครับส่วนอันที่ข้อ B เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเรื่องของ multinational หรือว่า big companies เนี่ยเขาไม่ได้ช่วย big company แต่ big companies เนี่ยมาใช้ฉลาก FTA หรือ fair trade เพื่อให้ได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นโอ้โหซับซ้อนมากอ่ะพอเพราะฉะนั้นเนี่ยการอ่านโจทย์เนี่ยชี้ให้เห็นเลยนะสำคัญมากๆและที่สำคัญก็คืออย่าอ่านผิดเลยทีเดียวนะคำตอบนี่มาผิดเลยนะคะใช่ใช่โอ้ยซับซ้อนซับซ้อนนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมในการอ่านนะครับในการอ่านนะครับก็คำว่า not an aim เนาะบางทีมันก็ต้องอ่านเก็บเล็กผสมน้อยมันคล้ายๆเป็นเขาเรียกว่าskimming เหมือนกันนะว่าต้องดูตรงไหนเพราะอันแรกมันบอก protect the environment หรือว่า protect the planet นะแล้วก็อันนี้ก็คือ to get more than market price อยู่ตรงนี้โอเคก็สุดท้ายสมมติเราตอบข้อ4ได้แล้วอ่ะที่เหลือเราไม่ต้องอ่านก็ได้นะที่เหลือเราไม่ต้องก็ประหยัดเวลาดีมากๆเลยนะคะไม่จำเป็นต้องอ่านแล้วเราตอบคำถามครบหมดแล้วอ่ะพอเนาะเอาเป็นว่าถ้าที่เหลือถ้าใครสนใจเรื่องนี้ก็ไปหาอ่านได้ใน English Discovery นะครับที่คำถามข้อสุดท้ายที่ครูถามครูมดเนี่ยมันจะมีว่าทำไมเราไม่ตอบ to use the FCA label เพราะว่าน่าจะอยู่ตรงนี้เนาะคำตอบที่ถูกต้องคือ want these customers คือ to get more customersSo they make sure to pay the farmer a good price. Then the FCA allow to use FCA certified label on their products. นะค่ะก็คือต้องการลูกค้าก่อนใช่ก็เลยทำทุกอย่างหลายอย่างเข้ามาร่วมเป็น fair trade แล้วก็จะได้ฉลากลงไปถูกต้องคือการทำเพื่อได้ฉลากติดบนหีบห่อเนี่ยก็คือขายได้มากขึ้นขายได้มากขึ้นได้กลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้นนะครับก็ประโยคถัดไปเขาก็อธิบายเพิ่มเติมกับปิดจบถ้าทีนี้ในการสอบเราไม่ต้องอ่านทั้งหมดจบแค่นี้ก็แค่นี้เนาะก็ Fair Trade Solution seems to be working นะก็ Can save the planet นะครับก็อ้าวล่ะตอนนี้เวลาก็มาพอสมควรแล้วนะครูมดก็เรามีของแถมไหมคะของแถมก็คือเราอยากพาท่านผู้ชมเนี่ยไปในเรื่องของvocabulary นะครับ vocabulary ที่เราเจอในบทอ่านนะครับตอนนี้ขอสลับไปที่หน้าจอแล็ปท็อปได้เลยนะครับ vocabulary ก็เราจะเจอคำว่า instant นะครับ alliance แล้วก็ trade นะ instant แปลว่าทันใจพร้อมทันทีนะคะเหมือน instant noodleInstant coffee นะครับ Instant coffee ชงพร้อมดื่มใช่นะเพราะว่าปกติแล้วกาแฟนี่กว่าจะกินนี่เขาต้องเอาไปบดไปคั่วแล้วก็มาใส่เครื่องดัน
แต่ว่า instant coffee นี่คือใส่น้ำร้อนพรวดใช่แกะซองปุ๊บเทน้ำร้อนดื่มได้เลยนะไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่นก็ซินโนนีมคือคำพ้องความก็จะคือคำว่า immediate คำว่า prompt คำว่า direct ทันทีทันใดเนาะ3-4 คำนี้จะเจอในข้อสอบเท่าอีกพอสมควรนะหมดคำว่า immediate เนี่ยคลังคำศัพท์ของท่านผู้ชมนะคะคำที่2คือคำว่า alliance ค่ะแปลว่าพันธมิตรพันธมิตรด้วยนะครับมีหลายคนใช่แบบการร่วมมือกันของหลายๆฝ่ายนะคือมากกว่าพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์อาจจะแค่2คนก็เรียกพาร์ทเนอร์ได้นะครับแต่ alliance เนี่ยมีมากกว่านั้นหลายฝ่ายหลายฝ่ายมาร่วมมือกันนะคะครับก็ซินนิมของมันก็คือเป็น relationship association connection ก็ได้นะครับก็อันนี้ก็จะเจอบ่อยเหมือนกันเนาะถัดไปก็คือคำว่า trade อันนี้คำศัพท์ง่ายเจอบ่อยในโทรอีกด้วยเป็นได้ทั้งคำนามและเป็นได้ทั้งคำกริยาเลยนะคะใช่ครับก็ค้าขายการค้าการค้านะครับหรือว่าการซื้อขายอะไรเงี้ยเนาะคำนามที่มักจะเจอบ่อยในโทรอีกคือคำว่า commerce นะครับแล้วก็อาจจะเจออีกคำหนึ่งคือ dealแต่อันนี้เราใช้คำว่าดีลดีลก็คือพวกข้อเสนอที่มันโดนใจลดราคาอะไรแบบนี้นะคุณมดนะครับถัดไปนะครับอีกกลุ่มคำหนึ่งที่เราเจอนะครับก็คือคำว่า protect แล้วเราอาจจะเจอข้อสอบในแบบโทอีกในพาร์ท5พ่วงไปก่อนหน้านี้คือถาม part of speech อ๋อต้องมี word form ใช่ word form word form หน้าตาของ word ของคำว่า protect เนี่ยเวลามันแปลงร่างเป็นคำนามแล้วก็คือ protection ครับนะคะแปลงร่างเป็น adjective ก็คือ protective นะคะและถ้าเกิดแปลงร่างเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเป็น adjective อีกรูปแบบหนึ่งก็ protected นะครับประมาณนี้เนาะถัดมาคือคำว่า fight ภาพบอกเลยต่อสู้สู้นะครับก็ synonym คือ crash ชนปะทะ struggle ก็แปลว่าสู้สู้แต่ struggle เนี่ยก็มักจะเป็นแบบI'm struggle with my life สู้ด้วยตัวเองชีวิตฉันเนี่ยมันดู struggle อย่างนี้อะไรเงี้ยนะแล้วก็คำว่า plant เป็นได้ทั้ง verb แล้วก็เป็นได้ทั้งคำนาม verb ก็แปลว่าปลูกคำนามก็แปลว่าพืชแล้วก็คำว่าโรงงานใช่คือคำนามมี2ความหมายด้วยคือแปลว่าพืชกับแปลว่าโรงงานก็ได้โอ้ซึ่งคำนี้นี่เจอบ่อยนะคะในข้อสอบโทอีกเนาะใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บเอาไว้ในคลังคำศัพท์นะคะเอาไว้ paraphrase ไงคะถูกต้องนะครับแล้วก็ plantation ก็เป็นคำนามนะเป็นการเพาะปลูกนะคะถัดไปนะครับก็เป็นอีกกลุ่มคำหนึ่งเป็นสามคำสุดท้ายแถมเยอะนะเนี่ยวันนี้แถมเยอะแถมเยอะนะก็คือคำว่า attract ค่ะดึงดูดใช่นะครับก็อันนี้จะคล้ายๆ protect เมื่อกี้ที่เป็น word form adjective ก็เป็น attractive ค่ะ adverb attractively นะครับ noun attractiveness กับและก็อีกคำหนึ่ง attraction แต่ attraction แปลว่าสถานที่เขาเรียกว่าอะไรนะสถานที่ที่ดึงดูดท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแตกต่างจากคำอื่นนะ attract ว่าดึงดูดแต่ attraction ก็คือแบบว่าเหมือนเราไปชมสถานที่ที่แบบว่าน่าสนใจน่าชมอะไรอย่างเงี้ยเจอบ่อยมาก tourist attraction ก็คือสถานที่ที่พวกเรานักท่องเที่ยวจะพุ่งไปซึ่งคำว่า attraction เนี่ยในเชิงสถานที่มักจะใช้คำว่า spot ได้ด้วย spot spot นะแล้วก็อีกคำหนึ่งที่เราเพิ่งเจอตอบข้อที่4ที่คุณมดบอก paraphrase กันไป consumer เนาะผู้บริโภคนะครับนะคะเพราะก่อนที่เราจะบริโภคเราก็ต้องแบบเป็นผู้ซื้อซึ่งก็คือ customer ค่ะครับผมคือจริงๆใช้แทนกันได้นะใช่ใช่ใช่นะครับนะะก็ verb ของมันคือ consume แปลว่าบริโภคนะคะ verb ของมัน consumption ก็เป็นคำนามค่ะ consumable เป็น adjective ที่ดื่มได้ที่บริโภคได้นะครับก็คือที่กินได้นั่นแหละเนาะส่วนอีกคำหนึ่งคือคำว่า certify เป็น verb certify นี่คือแบบว่ารับรองรับรองนะใช่ไหมรับประกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ synonym ก็ verify guarantee แล้วก็ validate นะครับโอเคเนาะอันนี้เป็นจากบารอนคูมดก็สาธรรมที่เราไม่ยอมแปลกันนะเมื่อกี้ใช่นะครับนะคะก็เป็นจริงๆคำว่าศัพท์บางคำเราอาจจะไม่รู้ในข้อสอบเราไม่ต้องพยายามจะรู้ก็ได้มันไม่มีเวลาค่ะเราก็ข้ามๆไปนะครับก็ในบทอ่านจากบารอนพยายามที่จะปลูกยาเสพติดอันนี้มันก็แปลว่าจากบารอนคือ a person who controls an organization dealing in
illegal drugs นะครับพ่อค้ายาเสพติดนั่นเองประมาณนั้นนะครับนะก็ใช้คำว่า barons เลยเนาะเหมือนแบบว่ายศของนะอันนี้ก็ในความรู้เพิ่มเติมจากบทความที่เราทำมานะครับมันเป็น fair trade labels นะครับก็มีหลายแบบนะครับอย่างครูเคยเจอแบบที่2แถวบนจากซ้ายนะครับคือ fair trade ที่มีสีเขียวสีฟ้าคล้ายๆนกที่อังกฤษเขาจะมีเยอะแบบนี้นะครับอันอื่นมันก็มีหลากหลายเลยครูมดเพราะว่าบางสินค้าบางประเภทเป็นสินค้าสำหรับการบริโภคบางสินค้าเป็นอุปโภคมันอาจจะต้องใช้แบบฉลากหลายแบบนะครับก็อันนี้ก็ปัจจุบันถ้าเราเจอฉลากแบบเนี้ยให้รู้ว่ามันเป็นการค้าที่ยุติธรรมกับชาวสวนหรือผู้เพาะปลูกนะครับที่การทำธุรกิจตรงนี้นะครับก็น่าจะจบลงเนาะจบลงตรงนี้แล้วนะครับเป็นไงบ้างสนุกเหมือนกันนะสนุกเหมือนกันนะคะกาแฟคอร์สนี้ก็แรปอัพนิดนึงก่อนที่เราจะลาจากไปตอนหลังๆก็คือทักษะการอ่านนะครับมี2ทักษะหลักคือ skimming ซึ่ง scanning ครับผม scanning คือหารายละเอียดเช่นคำว่า FGA เนาะโคลัมเบียอะไรอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกว่า scanning นะครับส่วน skimming คือการอ่านเอาความเช่นคำถามว่า why ที่เราเจอไปเมื่อกี้ซึ่งเราก็เอาเทคนิค scanning มาผสมปนเปได้ถ้าเขาให้คีย์เวิร์ดมาพอเสร็จแล้วเราก็อ่านข้อความตรงนั้นไปแล้วก็คำถามข้อแรกอย่างเช่น what is not นะก็ระวังด้วยนะครับโอ้โหไม่ได้เลยนะคะอ่านผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะเสียดาย1ข้อเนาะโอเคเราคงต้องลาไปดื่มกาแฟก่อนเนาะ how do you take your coffee ก็ actually I like black coffee นะครับ hot coffee อ๋อโอเคนะครับก็เตรียมพร้อมจะดื่มแล้วเราคงต้องลากันไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับฝากติดตามด้วยเนาะใช่ค่ะนะแล้วก็จนกว่าเราจะพบกันใหม่ฝากติดตามแล้วก็โปรดติดตามในตอนต่อไปด้วยนะคะครับค่ะวันนี้แค่นี้ละค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ